Good evening. I'm Nat Bunaga. Welcome to ASEAN Report. 大家好，欢迎收看东盟新闻。我是马慧珍。สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ ASEAN Report ค่ะ รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกทุกเรื่องราวในอาเซียน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปะวัฒนธรรมค่ะ กับดิฉันแนทดนยนาบุญนาคค่ะและดิฉันนิติดาวันอัศวทวีโชคค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมว่าไม่ใช่เพียงแค่เรื่องในอาเซียนเท่านั้นที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะแต่ว่ารายการนี้นะคะจะเป็นอาเซียนบวก3นั่นก็หมายความว่าจะมีเรื่องราวรวมทั้งเรื่องของจีนเกาหลีและญี่ปุ่นมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะแต่วันนี้จะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อข่าวประจำวันนี้กันค่ะกันก่อนเลยค่ะซึ่งต้องบอกนะคะว่าเศรษฐกิจของเวียดนามในช่วงครึ่งปีแรกเรียกได้ว่าคึกคักเลยทีเดียวค่ะน้องเนคคะใช่แล้วค่ะพี่แนทเพราะว่าในช่วงเพียงแค่ครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะก็ได้มีนักลงทุนจากต่างชาติค่ะเข้ามาลงทุนในเวียดนามเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะส่วนจะมีประเทศอะไรที่เข้ามาลงทุนและมีความน่าสนใจยังไงบ้างนั้นนะคะเราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันเลยค่ะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ในประเทศเวียดนามมีอัตราเติบโตถึง 47% ในรอบ7เดือนที่ผ่านมาค่ะซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมมากถึง 12,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 450,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะโดยมีโครงการที่อนุมัติเงินมาลงทุนแล้วถึง 1,408 โครงการคิดเป็นมูลค่า 8,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐและที่กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการอีก660โครงการคิดเป็นมูลค่า 4,240 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามเปิดเผยว่าการลงทุนจากต่างประเทศเป็นประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตมากถึง 9,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 71% ของมูลค่ารวมทั้งหมดที่เหลือเป็นการลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์คิดเป็นมูลค่า957ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะนับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมปีนี้นักลงทุนต่างชาติสนใจลงทุนในเขตท่าเรือเมืองไฮฟงมากเป็นพิเศษโดยมีการเข้าไปลงทุนในเขตนี้คิดเป็น 21.2% ของจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดรองลงมาคือที่เขตจังหวัดปิงดวงทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามค่ะโดยประเทศที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามมากที่สุดก็คือเกาหลีใต้มีเม็ดเงินการลงทุนถึง 3,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น 38% ของมูลค่ารวมทั้งหมดรองลงมาคือประเทศสิงคโปร์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงถึง 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น 11% ตามมาด้วยประเทศฮ่องกงและไต้หวันค่ะทางด้านรองนายกรัฐมนตรีวงจินเหอของเวียดนามกล่าวว่าเวียดนามต้องเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจต่างๆเพราะเวลานี้เวียดนามกำลังปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและพัฒนาภาคเอกชนในประเทศให้แข็งแรงโดยเฉพาะในโครงการด้านเทคโนโลยีขั้นสูงจะให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะช่วยสร้างงานเพิ่มรายได้และรักษาสภาพแวดล้อมด้วยค่ะนอกจากนั้นในรอบ7เดือนแรกของปีนี้รัฐบาลเวียดนามประกาศตัวเลขดุลการค้าในรอบ7เดือนปรากฏว่าเกินดุลถึง 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 63,000 ล้านบาทเนื่องจากมีตัวเลขการส่งออกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยสินค้าที่มีตัวเลขมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นได้แก่โทรศัพท์มือถือที่มีมูลค่าถึง 19,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนสินค้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นเป็น 9,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐและสินค้าประเภทรองเท้ามีมูลค่า 7,530 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนั้นยังมีสินค้าตัวอื่นๆเช่นอาหารทะเลเม็ดมะม่วงหิมพานต์ผักและผลไม้ค่ะส่วนมูลค่าสินค้านำเข้ากลับลดลงเช่นเครื่องจักรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากที่เคยนำเข้ามากถึง 90% ของมูลค่ารวมทั้งหมดได้ลดลงจากเดิม 5.8% ค่ะทั้งนี้ประเทศจีนคือตลาดที่เวียดนามนำเข้าสินค้าเข้ามามากที่สุดในรอบ7เดือนของปีนี้โดยสินค้านำเข้าจากจีนมีมูลค่ามากถึง 27,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
คิดเป็นมูลค่าที่สูงกว่าการสั่งสินค้าเข้ามาจากญี่ปุ่นและกลุ่มสหภาพยุโรปมากถึง 4-5 เท่าเลยทีเดียวค่ะ Vietnam has attracted almost $12.9 billion in foreign direct investment during the first 7 months of this year with South Korea, Singapore, Hong Kong and Taiwan being the biggest investors that contributed to the FDI外来投资者纷纷在越南投资，增长将近50%。韩国投资位居第一，新加坡位居第二。พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเราสองคนยังคงมีข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันอีกค่ะค่ะ